ันนี้ครับเวลา3ทุ่มกว่านะครับพวกเราก็กำลังจะไปเที่ยวนะครับตลาดกลางคืนใช่ไหมครับพี่เจใช่ค่ะเป็นไนท์มาร์เก็ตนะคะแถวสะพานอะไรนะสะพานมังกรพร้อมไหมลูกพร้อมพร้อมค่ะพร้อมตะลุยเวียดนามในตอนกลางคืนไหมคะพร้อมค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะเดี๋ยวดูไฟนะครับเขาบอกว่าไฟรอบๆเนี่ยจะสวยมากนะครับเพลงไทยปะหวั่นไหวเพลงไทยไม่สนุกนะมากลางคืนเนี่ยใช่เพลงของใครจำไม่ได้เพลงไทยก็หมดเพลงไทยนะเขารู้ว่าเราคนไทยคิดแล้วเชียวชอบพี่ยอยอยตอนนี้อากาศหนาวมากนะคะมาตอนประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วลมก็จะเย็นนะไม่ต้องมายุ่งกับพี่ตอนนี้รู้สึกว่าใกล้กับรถมากๆเลยรถมอสองมอไซค์นี่แบบใกล้ชิดมากเราก็มาถึงสะพานมังกรที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่โอ้เปลี่ยนสีแล้วนะคะมังกรเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเมื่อกี้ยังเป็นสีเหลืองเลยพี่เฟมใช่อันนี้กลายเป็นสีอะไรแล้วครับฟ้าค่ะสีฟ้าสวยมากเลยนะครับเฮ้ยตรงตาเนี่ยเป็นรูปหัวใจใช่ไหมแม่ใช่สีลุงเลยนะเห็นยังตอนนี้มังกรเป็นสีฟ้าอยู่นะครับก่อนหน้านี้เป็นสีเหลืองนะครับเหลืองสวยนะแม่นะน้องฟิลสวยไหมคะสวยค่ะนี่นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่เวียดนามหนาวด้วยเนาะใช่หนาวเหมือนแบบขนลุกเลยเนี่ยหนาวใช่เฮ้ยเดี๋ยวมังกรกลายเป็นสีเขียวแล้วพี่ฟิล์มดูเห็นตรงไปว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเนาะได้ไงแสงตอนนี้กลายเป็นสีเขียวไปแล้วนะครับมังกรนะเหมือนเขาแบบคุมจากตรงหัวมังกรแล้วก็เปลี่ยนสียันหางเลยไล่ไปใช่ป่ะไล่โทนสีแล้วตอนนี้คือเรือเขาก็จะมีไฟใช่แล้วเขาก็แล่นไปมาดูใช่ใช่ครับแต่ที่รู้ตอนนี้คือบรรยากาศเย็นมากไม่ใช่เย็นธรรมดาเย็นเย็นใช่ลมหนาวเลยเหมือนแบบติดแอร์แล้วส่วนฝั่งโน้นเป็นตัวอะไรอ่ะพี่ฟิล์มสิงห์ป่ะสิงห์พ่นน้ำป่ะมันคล้ายๆเหมือนที่สิงคโปร์น่าจะเป็นเหมือนแบบน่าจะใช่อ่ะสิงห์พ่นน้ำแต่เขาหางเป็นป่าตรงครึ่งล่างเดี๋ยวเราไปรอดูพรุ่งนี้แล้วก็คอยถามพี่ไกด์ดูอุ้ยเขาเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีส้มฮะเฮ้ยรีบไปดูแล้วๆๆนี่นี่เห็นปะโอ้ไม่ทันนะเปลี่ยนไปแล้วนี่นะคะฟิล์มก็อยู่ที่สะพานมังกรแล้วนะคะตอนนี้มังกรก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เขาเป็นออกสีแบบเหลืองๆทองๆเนาะที่นี่ก็เป็นอะไรที่สวยมากมีมังกรนะคะตรงสะพานแล้วก็เขาสามารถเป็นสีได้นะคะแล้วก็วิวด้านหลังก็จะเป็นตรงแม่น้ำเนาะแล้วก็ตรงข้างก็จะเป็นโรงแรมต่างๆนะคะหลากหลายสีมากสวยนะคะตอนนี้ก็คือแบบผมฟูนิดนึงนี่นะคะเราก็ให้ดูวิวไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะมาแค่แบบว่าดูวิวกันเฉยๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เดินตลาดต่อหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันนะคะฟิล์มก็ไม่ใช่ไกด์ไงฟิล์มเลยไม่รู้นะคะแต่เขาจัดมายังไงเราก็ต้องไปนะที่เขาบอกไปว่าตอนนี้หนาวมากอากาศประมาณ20กว่าๆ20องศาแต่เมื่อกี้ดูในโทรศัพท์มัน24แต่ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ก็หนาวอยู่นะเวลาลมพัดแรงๆนะคะสีเขียวอ๋อมันก็เป็นสีอีกแล้วสีเขียวแล้วพี่ฟิล์มโอ้สวยมากแต่ว่านี่ก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่เราก็ถ่ายแยกไปสรุปแล้วนะคะเราก็ไม่ได้เดินไปที่ตลาดกลางคืนเนาะเพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะแบบอากาศมันเย็นอ่ะเราก็เลยกลับมาที่โรงแรมนะคะแล้วเราก็จับน้ำแล้วก็นอนกันนะคะง่วงเราก็พรุ่งนี้สามารถตื่นได้ประมาณ10โมงนะคะถือว่าดีค่ะนอนดึกตื่นสายโอเคฟิล์มโอเคมากๆเดี๋ยวเราก็จะขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปที่ห้องเดี๋ยวฟิล์มจับน้ำแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนตัดจบเลยละกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอขึ้นไปเตรียมตัวก่อนเนาะ